โอเคฮะตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับอีกเพียงแค่ไม่กี่ใจเท่านั้นนะก็จะตัดเข้าสู่หน้าจอดับนะแต่จะได้มารู้กันฮะว่าแผนของ Lamp Pop X ถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะกับ GX Gaming Brutal ฮะจะเป็นยังไงฝากน้องๆโปรโมทด้วยนะครับอ่ะ GX Gaming Brutal ครับเลือกแบรนด์เป็น Abaddon ไปก่อนนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับ Abaddon เนี่ยถูกบรรจุเข้าอยู่ใน CM หมดแล้วเป็นตัวค่อนข้างที่จะสารพัดประโยชน์นะฮะเป็นซับจริงๆปกติผมเห็นเป็นซับนะแล้วก็เป็นตัวค้ำแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างที่จะใช้ได้นะฮะก็เลยโดนแบนไปก่อนนะครับแล้วก็แบนเป็น OD ไปครับอย่างที่รู้ๆกันฮะ OD เนี่ยเป็นตัวที่ยืนเลนกลางค่อนข้างดีมากๆตัวไหนใช้มานาครับเสร็จเขาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกครับที่จะโดนแบนไปแล้วตามด้วยดาร์คเซียแล้วก็แบนไรเดอร์ฮะจะเห็นได้ว่า4ตัวที่โดนแบนไปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรามักเห็นโดนแบนบ่อยๆนะเพราะด้วยความโกงของเขาอะความเก่งของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะโอเคฮะ GX Gaming ครับเลือกเป็นวิเศษมานะฮะตัวนี้เป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างครบเครื่องครับมีสโลว์ครับมีเป็นดิสเอเบิลนะแม้ว่าจะไม่ใช่ดิสเอเบิลโดยตรงอะเป็นการใช้ฟิมิเลียเนี่ยลงมากระแทกนะแต่ก็สามารถหยุดฝั่งตรงข้ามได้สามารถเบรกฝั่งตรงข้ามได้นะครับพอสมควรก็เลยโดนเลือกมาแล้วก็ดาเมจนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะฮะ5 seconds remaining. โอเคฮะขอบคุณมากครับสำหรับคุณ TGPLQ ฮะตามนั้นโอเคโอเคขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณจริงๆโอเคเรามาต่อกันครับตอนนี้เป็นทางเทิร์นของลาเมงครับลาเมงป๊อป GX Gaming เอ้ย GX อะไรเนี่ยลาเมงป๊อป X Gaming Community นะครับฮะAwake รู้สึกจะตกรอบไปแล้วนะฮะถ้าผมตามข่าวมาไม่พลาด นะไม่ชัวร์นะฮะต้องลองถามในเพจดูอีกทีนึงตอนนี้ครับทางทีมลาเมงครับเลือกเป็น Shadow Demon มานะฮะเป็นตัวแก๊งครับอาจจะแก๊งกันหนักๆหรือเปล่าฮะสำหรับเกมนี้แล้วตอนนี้เป็นเฟสพิกครับเฟสแรกอยู่นะต้องเลือกตัวละครตัวที่2ฮะสำหรับทางลาเมงสวัสดีคุณวสิพลนะครับสวัสดีคุณคิวฮะคุณพิธีการนะครับคุณอนันทพลนะฮะคุณป๊อปอายแล้วก็คุณลุลุนะฮะเนี่ยที่ตามอยู่แล้วเป็นลีน่าฮะอย่างที่เห็นนะฮะลีน่าคอมโบลีน่ากับ Shadow Demon เนี่ยเราเห็นมาหลายนักต่อนักแล้วแล้วก็โหดใช้ได้นะครับทาง GX Gaming ครับเลือกเป็นจักรนอนมาเกมนี้ต้องดูฮะว่าเขาจะเล่นเป็นซัพพอร์ตหรือเปล่านะหรือว่าเล่นเป็นแครี่ลาเมงป๊อป X นะฮะ Radiant Team Band เอาเลือกแบนครับเป็น Light Stealer ครับแล้วก็ Achievement นะครับ2ตัวแครี่นะวันนี้เรายังไม่เห็นเฟดแบนเฟดพิกนะที่ Gyrocopter จะโดนพิกหรือโดนเลือกไป10 seconds remaining แล้วเป็น Weaver ฮะเปลี่ยนไปได้สูงฮะว่าตัวจับอาจจะน้อยนะสำหรับทางGaming Brutal ตอนนี้เป็นเฟสแบนนะครับเฟสที่4นะของทางลาเมงป๊อปนะฮะเป็นตัวละครตัวที่4 5 seconds remaining ตอนนี้ทางลาเมงเนี่ยขาดเลนขาดตัวมิดเลนครับแล้วเลือกแบนเป็นเทมเพลต์ซินไปฮะขาดตัวมิดเลนครับขาดแคลรี่ครับแล้วก็ขาดตัวยีเลนไกฮะเกม GX Gaming Brutal ก็เช่นกันฮะตอนนี้ยังขาดแครี่หนักๆ นะถ้าไม่นับจักรนอนก็คือขาดแครี่หนักๆขาดตัวยืนมิดเลนครับแล้วก็ขาดเลนไกอยู่กัมสึกินะฮะก็เข้ามาป่วนช่องแชทนะครับ10 seconds remaining 5 seconds remainingreserve time โอเคฮะตอนนี้เป็นทางเทิร์นพีคครับของทางลาเมงคุยแล้วเลือกเป็นตัวมิดเลนมาฮะเป็น Queen of Pain ครับตอนนี้เป็นทางเทิร์นของ GX Gaming ครับตัวที่จับ Queen of Pain อยู่ก็มีปั๊กนะฮะมีสตอปก็จับได้แต่ว่าปั๊กน่าจะดีกว่านะครับน่ะแล้วยังไงฮะเป็นปั๊กครับก็มีจริงๆตัวมีมิเลนเนี่ยก็มีไม่กี่ตัวนะไม่แปลกได้ปั๊กมานะฮะตอนนี้ลาเมงฮะยังต้องเลือกแครี่ครับ
จะเลือกมาในเฟสนี้เลยหรือเปล่าแล้วหรือว่าจะเลือกเป็นตัวยืนเลนไกลก่อนอย่างที่เห็นนะดักเซียหลุดไปแล้วนะฮะอ๋อ RGM มีแข่งอีก2ชั่วโมงนะครับตามนั้นนะฮะขอบคุณคุณพิธีการครับนะ10 seconds remaining กับปะนะฮะทีมกับปะตกอเวกไป5 seconds remaining reserve time ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติทางราเมงป๊อปจะเลือกเนี่ยเขาจะเลือกตัวอะไรมาเป็นแครี่ Sven stands ready แล้วเป็นสเวนนะแปลกใจเหมือนกันแล้วทาง GX Gaming ครับเลือกเป็นเชนมาฮะ Radiant Team Ban แสดงว่าทาง GX Gaming ฮะน่าจะเล่นจักรน้อยเนี่ยเป็นแครี่หลักนะแล้วส่วนทางลาเมงป๊อปเนี่ยน่าจะเล่นน่าจะเอาสเวนเป็นแครี่หลักนะก็วัดกันไป10 seconds remaining โอ้คุณวิทเวอรี่นะฮะก็มาเยี่ยมเยือนครับในช่องแชทของเรานะฮะเชียร์โซโลติกันออกหน้าออกตา Reserve timeถาสู้ๆนะครับสู้ๆโอเคฮะแล้วทางลาเมงครับเลือกแบนเป็นไจโรคอปเตอร์ครับส่วนทาง GX Gaming Ultra ฮะเลือกแบนเป็นลอนดริดไปนะฮะก็แบนตัวที่คิดว่าถ้าเจอแล้วจะปวดนะครับเขาเลือกแบนสังเกตได้ว่าเขาเลือกแบนตัวที่สามารถยืนเลนไกด์ได้นั่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นอัลบาดอนดักเซียวีเวอร์นะครับแล้วก็ลอนดริดตอนนี้ทางลาเมป๊อปครับต้องเลือกเป็นตัวสุดท้ายฮะเป็นตัวยืนเลนไกล10 seconds remaining ถ้าจัดตามถ้าตามปกตินะก็ต้องเลือกเป็นยืนเลนไกลฮะหรืออาจเป็นไปได้ว่าอาจจะหยิบแครี่มานะฮะแล้วจัด3ชนนะเป็นสเวนแล้วก็ลีน่าชาโดว์เดมอนและเลือกเป็นดูมฮะDire team pick Doom จัดเป็นโลอะไรวะโอ้แล้วเลือกเป็น Butcher มาฮะเป็นปัชนะฮะตอนนี้ก็มีการแบ่งตัวละครครับโซโลติกฮะเล่นกลางครับเป็นปัชนะฮะแล้วก็ไมโปฮะ Butcher นะครับปัชเดี๋ยวนะทำไมหยิบปัชแล้วก็หยิบปัชมาล่ะมึนละเริ่มมึนละผมเริ่มมึนละแล้วก็น้องจับนะฮะเลือกเป็นวิเศษมาฮะนอริสครับเล่น Shadow Demon ครับลีน่าฮะเล่นโดยมิมินะครับอาชวิทนะครับเป็นวินอเพนะฮะอวาลอนครับสเวแล้วก็ดาพิทนะฮะเป็นดูมนะฮะอีกตอนนี้อีกประมาณไม่กี่วินาทีฮะก็น่าจะเริ่มไปแล้วครับค่อนข้างที่จะงงนะสำหรับการจัดเลนของสำหรับการดับของ GX Gaming นะคือมันทับซ้อนกันอยู่ไงก็เลยงงว่าใครจะไปอยู่เลนไกลหรืออาจจะทิ้งเลนไกลก็ไม่ทราบได้นะฮะโอเคฮะตอนนี้เริ่มเกมกันแล้วฮะเดี๋ยวเราตัดเข้าซีนก่อนแล้วตอนนี้ฮะเป็นคอร์สครับของทางลุกกี้ฮะโอ้เสียงมันน่ารำคาญมากเลยฮะสำหรับเสียงปั่นของจักรนอตการจัดเลนฮะยังงงๆอยู่ครับสำหรับ GX Gaming ฮะเขาจะจัดเลนยังไงครับอย่างที่ผมพูดอะทางแรมอ่ะมันจัดเลนได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายกว่าเขาจะ3ชนก็ได้จะเลี้ยงก็ได้จริงแต่จริงๆน่าจะ3ชนมากกว่าเพราะว่าตัวยืนเลนไกลผมยังไม่เห็นตัวยืนเลนไกลของเขานะในขณะที่ JX Gaming เนี่ยตัวยืนเลนไกลที่พอจะเป็นไปได้ก็
ก็น่าจะเป็นปักเหรอก็น่าจะเป็นปักอ่ะนะฮะอ้าวแล้วเอาปักไปยืนไกลครับตามนั้นนะครับโดยฮีโร่เนี่ยมันไว้ยืนมิดไงแต่พอมายืนกระปายไกลต้องดูว่าคนเล่นจะสามารถดึงความสามารถของเขามาได้หรือเปล่านะฮะโอเคฮะก็ตามนั้นฮะโผล่มาครับแต่แรกก็กลายเป็นว่าทางฝั่งของแรมป๊อป X เนี่ยจัดเลนเป็น3เลี้ยงครับ3เลี้ยงเลี้ยงสเวนนะแล้วก็ปล่อยให้เป็นดูมาที่ไปเลนไกลนะครับส่วนเกียร์เพลงก็แน่นอนครับอยู่กลางนะฮะอีก17วิครับส่วนทางเจเกมมิ่งครับเชนครับแล้วก็วิเศษนะฮะแล้วก็จักรนอตครับอยู่เลน3ฮะให้ปั๊กเนี่ยไปลุยเดี่ยวเลนไกลครับมีการเกียนแผ่นที่เล็กน้อยฮะไมโปรฮะโอ้โหมีการไมโปรนะกากไมโปรกากนะฮะอันนี้เขาพิมพ์นะฮะผมไม่ได้พูดนะฮะผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองครับโซโลติครับเก็บเฮดมาแล้ววิ่งไล่หลังเจอหน้าชาโดว์เดมอนหุบไว้ฮะแต่ว่าไม่มีตัวซ้อนนะครับก็ตามนั้นยังตามอยู่ฮะโอ้โหเปรี้ยวจริงๆครับสำหรับทางโซโลติกครับมาเข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ้าวแล้วยังมาเดี๋ยวดูมีการมาแซวๆฮะเปรี้ยวจริงๆครับสำหรับทางโซโลติกครับคนภาคชื่อมิดบอลนะฮะไม่ใช่สึกิฮะลึกเหมือนกันนะสำหรับทางโซโลติกฮะไม่ใช่ในอากิ้งฮะผิดเลยฮะ3ชื่อพูดมาผิดหมดเลยครับจะแก้ชื่อตัวเองยังแก้ลำบากเลยตอนนี้ดีเลย2นาทีตอนนี้ดูมอยู่เลนไกลคนเดียวฮะชีวิตนี่มันโหช่างยากลำบากเหลือเกินมีหวาดดักไว้เรียบร้อยฮะพยายามจะแหลมขึ้นมาเอาสักตัวดิแล้วกินไปฮะเอาดูมาอยู่เลนไกลอย่างนี้มันจะคุ้มหรือเปล่าครับสำหรับทางแหลมนะฮะแหลมป๊อป X โอ้มีการมาแก้ด้วยนะแหมแก้ชื่อขอบคุณมากขอบคุณมากเหมือนตบหัวทิ่มแล้วเนี่ยแล้วค่อยมารูปหลังตอนนี้ก็จัดเลนตามที่ผมพูดไปตอนแรกฮะปั๊กเนี่ยอยู่ไกลครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะสำหรับทางป๊อป X ฮะเขาเข้ามาลึกขนาดนี้ฮะอ้าวแล้วพัชครับฆ่าควีนออฟเพนไปก่อนอย่างรวดเร็วครับโหดจริงๆฮะสำหรับไมโปรตามดูไม่ทันเลยจ้ะโอ้จังหวะนี้ฮะเจียเกมมิ่งบูทเซอร์ครับเชนเก็บเลเวลยังได้เรื่อยๆฮะลุนอิลูชันออกแล้วนะทางด้านขวามือครับยังไม่มีคนไปเก็บฮะ Radiant's middle tower is under attack เชนครับตอนนี้ก็เก็บเลเวลสบายๆฮะมีตัวคุ้มหัวอยู่นะฮะค่อนข้างโหดทีเดียวสำหรับดีน่าแล้วก็ Shadow Demonผ่านไป3นาทีครับยังทรงๆอยู่นะฮะอวาลอนครับเลือกออกไปโซริงมาก่อนนะเพื่อความคล่องตัวโอ้ถือว่าไม่ลำบากอะไรเท่าไหร่นะสำหรับทางบัชนะครับตอนนี้เลเวล3แล้วฮะคือเทียบกันน่ะตอนนี้ดูมยังเลเวล1อยู่เลยนะฮะคือเขาไม่เข้าเลยอ่ะมันทำให้ตัวเขาเองไม่เกิดนะอยู่เลยไกลอย่างนี้อ้าวแล้วคือผมงงว่าเขาฆ่ากันเร็วเกินไปไหมสำหรับเลนกลางอ่ะฟลัชนะฮะฆ่าพีนอเพนไปได้แล้วมีการท้อนโชว์เล็กน้อยฮะและด้านนี้ครับโอ้โซโลติกฮะจะว่าอยู่สบายก็สบายนะฮะเพราะว่าคีฟก็มาเรื่อยๆครับ
ว่าตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วฮะ Middle is missing รูนเฮสเกิดครับที่ด้านซ้ายแล้วอีกแล้วฮะเจอฮุกลากเข้ามาครับควีนออฟเพนครับ3ศพแล้วฮะคิลลิ่งสปีไปของไมโปรครับบัชฟอร์มเขาดุมากนะฮะจะดุไปไหนฮะโหแล้วโซติกฮะโหดเกินไปแล้วครับมาดึงคลิปกันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ฮะลีน่ากับชาโดว์เดมอนจับไม่ได้เลยเหรอครับโหดวิ่งมาตรงๆงี้เอลูซารีโอฟมาฮะโหเราวิ่งไม่ทันแล้วครับตามไม่ทันหรอกครับอย่างนี้โอ้พยายามจะหุบไว้ฮะลีน่ายังไงครับมาซ้อนไม่ทันครับโหคือต้องบอกว่าพลาดนะสำหรับทางคือผมไม่รู้ว่าพลาดไหมสำหรับทางแลมป๊อปนะที่ว่าจับปั๊กไอ้จับปั๊กไม่อยู่เนี่ยแล้วจับไม่อยู่ฮะปั๊กเองก็ได้เลเวลเรื่อยๆตอนนี้เขาเลเวล5ครับเทียบกันกับคนที่อยู่เลนไกลเหมือนกันเนี่ยดูมตอนนี้ยังเลเวล1อยู่เลยฮะโหโอ้ตอนนี้จะเอาฮะโอ้อย่างที่ผมพูดนะฮะจับปั๊กไม่อยู่ครับและอีกแล้วฮะกินโอเพนจะมาสง้อสงแง่กับปัชครับชื่ออาจจะคล้ายๆกันนะฮะปัชกับปั๊กเลนซ้ายตอนนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับนึงครับจะบอกว่าเจ๊งก็คงได้ฮะสำหรับทางป๊อปเอ็กนอริสครับตอนนี้เริ่มโยกย้ายครับเลเวลยังอยู่ที่2อยู่เลยฮะและป้อมซ้ายครับแตกแน่นอนฮะโอ้แล้วเป็นจักรนอตครับลูกี้ครับที่ได้ไปตอนนี้ผ่านไป5นาทีฮะทาวเวอร์ซ้ายแตกเรียบร้อยครับแล้วก็อีก4คิวครับของทาง GX Gaming Brutal ฮะโอ้ไม่สวยนะสำหรับอย่างนี้ลีน่าครับยังไงครับแล้วโซโลติกก็เก็บเลเวลสบายฮะเลเวล5แล้วครับโอ้แล้วปัดมาครับจังหวะนี้ยังไงฮะจะฮุกหรือเปล่าฮุกมาครับไม่โดนฮะไม่สวยเท่าไหร่ครับสเวนสตาร์ทมาแล้วหลบไม่ได้ครับโหดพิ้วจริงๆครับสำหรับทองโซโลติกยังไม่จบฮะยังไม่จบไม่มีลิมิตครับชีวิตเกินร้อยยังไงครับแรงรออยู่ฮะผมยังรอคุณอยู่นะครับสำหรับพัชฮะจะฮุกไปฮะแล้วเก็บไม่โดนนะไม่โดนนะตอนนี้สเวตอนนี้จักรนอตครับย้ายมาฮะเลนขวาครับเก็บเลเวลลำบากเล็กน้อยโอ้โหแล้วฮุกมาจังหวะนี้ครับไม่รอดแน่นอนครับสำหรับทางลีน่าตายไปฮะโอ้โหและตอนนี้ครับสเวนครับสตาร์ทเอาตัวรอดไปฮะแต่ว่าโดนสโลของทางวิเศษไว้โดนไล่สับมาแล้วส่วนแอสเซชั่นครับเลือดหวานมาแล้วเก็บคิวไปได้ฮะ GX Gaming Brutal ครับตอนนี้นำอยู่ที่6ต่อ0และกำลังจะได้ทาวเวอร์ขวาอย่างรวดเร็วโหดมากๆฮะฟอร์มเข้มสุดๆสำหรับ GX Gaming เกมนี้ Radiant's bottom tower has fallen Dire's middle tower is under attackDire's structures are fortified. แล้วตอนนี้ฮะลีน่าเหมือนจะเป็นศพอีกแล้วครับแต่ก็น็อตใช้อันติมาจบไปดิมคอยไม่สวยเท่าไหร่ฮะแต่ว่าหุบไว้ได้ฮะแล้วสตาร์ทมาจังหวะนี้ปั่นวิ่งไล่มาพยายามจะหนีไปครับแต่ว่าโดนพักหุบไว้ฮะแล้วสเวนก็เป็นศพไปโอ้โหตายไปครับ2ศพครับสำหรับทางแลมป๊อปครับจบฮะอย่างนี้ทาวเวอร์ขวาแตกไปแล้ว1ครับด้านในกันก็แตกอีก1โอ้ตอนนี้ได้ทาวเวอร์อย่างรวดเร็วฮะตอนนี้ลีน่าเองก็เข้ามาไม่ได้ครับเชนส่งกลับบ้านไปฮะได้2ทาวเวอร์ด้านขวาฮะแล้วตอนนี้ฮะมันจะมาเอาทาวเวอร์ตรงกลางต่อ
เอามาอีกแล้วฮะมีการส่งอิลูชั่นนะฮะไปป่วนเล็กน้อยอ่ะแล้วลากกลับเข้ามาฮะเป็นดูมครับจังหวะนี้แต่ว่าเจอชาโดว์เดมอนหุบไว้ฮะแล้วเจอขังอยู่ในต้นไม้ครับดูมกลับมาจะเอาเลเวล5แล้วฮะตอนนี้ไล่ตีไปสตาร์ทได้สวยกินใส่หน้าไว้ฮะแล้วจักรนอนมาปั่นออลฮีลมาแล้วเป็นพาสครับที่เก็บฮีโร่เพียไปได้จังหวะนี้ไล่ตามมาชาโดว์เดมอนเจอหนืดไว้ปักลิงมาจากไหนไม่รู้ครับแล้วเก็บไปได้ครับลิซารีโอฟและดีมคอยจับดูมไว้ปักรอฮุกอยู่แล้วฮุกดูมกลับมาฆ่าครับหน้าป้อมตัวเองฮะสเวนพยายามจะหนีตายฮะเจอสโลไว้แล้วกัดฮะโหแล้วไม่รอดครับจังหวะนี้มากันครบทีมฮะมากันครบทีมฮะสำหรับทาง GX Gaming Wutal และเก็บคิวไปได้เข้มมากมากRadiant's middle tower has fallen. My thanks. ไม่รู้จะพูดอะไรจังหวะนี้อีกแล้วฮะพักพัดหาเหยื่ออีกแล้วเริ่มหาเหลี่ยมหามุมแล้วจักรนอตวิ่งนำมาไม่สนใจใครอันติอัดหน้าไว้ครับแต่ว่ามานาจะกลับไม่มีฮะก็เลยต้องเดินกลับมาไฟเผาไล่ที่ฮะแต่ยังไงครับจะทำอะไรได้ไหมประเด็นสำคัญอยู่ที่พัชครับเดนพยายามจะฮุกอันแล้วโอ้แล้วกลับแต่ไม่สวยเท่าไหร่ครับพยายามจะเล่นมุกตอนนี้ครับเจอสตาร์แล้วโอ้โหสวยงามมากครับหลบไปได้โซโลติกเขาพิ้วจริงๆฮะวาร์ปมาวาร์ปกลับและได้ทาวเวอร์ไปฮะฮุกดูมอีกแล้วจังหวะนี้กัดต่อไปแล้วเป็นปาร์ตครับที่เก็บคิวไปได้จักรนอตปั่นขึ้นมาแต่ลึกไปไหมฮะต้องถอยกลับ พยายามจะเล่นโอ้โหแล้วจังหวะนี้สตาร์ฮะได้ไป3โอ้คือพยายามจะเล่นมุกเชนส่งกลับบ้านนะฮะแต่ว่าจังหวะยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ฮะเวนเอาเพนบิงหนีไปโอ้แล้วตอนนี้ฮุกมาแล้วกัดหน้าว่าแต่โดนสตันดักแล้วก็ฮุกเก็บไว้ลีน่ามาซ้อนมานาไม่มีจักรนอตปั่นมาแล้วเป็นคิวไปครับสารพัดอีกแล้วฮะดูมเจอดีมคอยดักไว้เจอสวยเพรสเซนชั่นเข้าไปฮะแล้วก็ฮุกตายไปหน้าป้อมตัวเองแล้ว19-0ฮะ11นาทีครับ19-0และ GG กันเลยฮะ GG กันไปอย่างรวดเร็วครับ11นาทีเท่านั้นคืองงมากนะฮะงงเลย คืองงอ่ะแบบจะเข้มไปไหมอ่ะสำหรับทาง GX Gaming ครับตอนนี้เรามาดูสกอร์นี่ก่อนฮะโอ้โห11ครับ4-2-1-1ฮะตาย0นะแล้วGPM 500 600 400 300โอ้โหแล้วจบไวมากครับสำหรับแมตช์นี้ฮะไม่เสียแรงฮะที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เสียแรงฮะที่แฟนๆอุตส่าห์เชียร์นะฮะฟอร์มเข้มมากๆ